หลังจากถูกรัสเซียใช้ทั้งขีปนาวุธและโดรนถล่มโครงสร้างพื้นฐานประปาและไฟฟ้าของยูเครนอย่างหนักตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ล่าสุดวอลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนระบุว่าฤดูหนาวจบลงแล้วมันยากลำบากมากๆไม่ได้พูดเกินจริงแต่เรายังคงสามารถมอบพลังงานและความร้อนแก่ชาวบ้านได้เช่นเดียวกับดิมิทรีคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ประกาศว่าประเทศสามารถเอาชนะฤดูหนาวอันสยดสยองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังก้าวเข้าสู่วันแรกของฤดูใบไม้ผลิเมื่อวันที่1มีนาคม2566พร้อมชี้ว่าเป็นอีกหนึ่งความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของรัสเซียนอกจากนี้สหภาพยุโรปก็ชนะด้วยเช่นกันหลังปรับยุทธศาสตร์ลดการพึ่งพิงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัสเซียทั้งนี้ยูเครนต้องอยู่ในภาวะฤดูหนาวอันยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะชาวบ้านไม่มีประปาและไฟฟ้าใช้เพื่อส่องแสงสว่างและบรรเทาความหนาวเหน็บซึ่งเป็นผลมาจากการถูกโจมตีโดยรัสเซียซึ่งทางรัฐบาลมอสโกอ้างว่ายูเครนต้องรับผิดชอบต่อความทุกข์ทรมานของชาวบ้านเนื่องจากปฏิเสธต่อข้อเรียกร้องสงครามของรัสเซียขณะที่สถานการณ์พลังงานล่าสุดยูเครนก็ระบุว่าไม่พบปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอมานานกว่า2สัปดาห์แล้วและกำลังเดินหน้าซ่อมสถานีระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวในเมืองบักมุตสมรภูมิที่ทั้งสองฝ่ายสู้รบกันมายาวนานนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนโดยสำนักข่าว AFP อ้างพบความเป็นไปได้ที่ยูเครนจะถอนทัพหลังกองทัพเริ่มปิดถนนที่มุ่งหน้าสู่เมืองแห่งนี้ขณะที่ทางโฆษกกองทัพฝั่งตะวันออกยืนยันว่ายังไม่มีการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวแต่ทว่าทางด้านอเล็กซานเดอร์รอดยานสกี้จูเนียร์ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNN ยอมรับว่าทหารกำลังชั่งน้ำหนักทุกทางเลือกแต่ถ้าจำเป็นพวกเขาจะล่าถอยทางยุทธศาสตร์จะไม่ยอมสังเวยคนทั้งหมดของเราโดยเปล่าประโยชน์อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ฮันนามาริยารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้ยืนยันว่าส่งกำลังเสริมไปยังเมืองบักมุตเป็นที่เรียบร้อยแล้วสอดคล้องกับเยฟเกนีพริโกซินผู้นำกลุ่มนักรบอาสาสมัครวากเนอร์ของรัสเซียที่ปิดล้อมเมืองนี้อยู่ก็ยืนยันว่าทหารยูเครนกำลังประจำการเพิ่มและทำทุกอย่างเพื่อรักษาการควบคุมเมืองกองกำลังหลายหมื่นนายกำลังต้านทานอย่างดุเดือดในการสู้รบที่หนองเลือดเพิ่มขึ้นทุกๆวันทางนี้รัสเซียสามารถยึดครองแคว้นโดเนตส์ได้แล้วครึ่งหนึ่งซึ่งหากต้องการยึดดินแดนที่เหลือจำเป็นต้องตีฝ่าเมืองบักมุตที่ปัจจุบันเหลือชาวบ้านอยู่ราว 4,500 คนให้ได้เสียก่อนโดยนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าหากยูเครนสูญเสียเมืองนี้จะเป็นความเสียหายของกองทัพและรัสเซียจะได้เปรียบทางเทคนิคขณะที่นักวิเคราะห์ชาวยูเครนก็มองว่ากำลังเสริมของยูเครนนั้นอาจถูกส่งไปยังบนภูเขาในเมืองชาซิปยาห่างจากบักมุตราว15กิโลเมตรเพื่อประวิงเวลาและหากยูเครนถอนกำลังออกจากเมืองก็จะไม่ส่งผลต่อเส้นทางของสงครามเนื่องจากถนนและเส้นทางหลักลำเลียงเสบียงอยู่ในพิสัยการโจมตีของรัสเซียหมดแล้วส่วนเมืองก็เหลือเพียงซากปรักหักพังจนไม่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และทางปฏิบัติการต่อไปอีกทั้งการสู้รบในบักมุตยังทำให้กองทัพรัสเซียสูญเสียมหาศาลทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์นั่นก็ถือว่าเมืองแห่งนี้ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แล้ว